สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะนาตี้เองค่ะวันนี้ก็กลับมากันอีกแล้วนะคะสำหรับในวันนี้นะคะขอโทษด้วยเสียงนาตี้อาจจะไม่ค่อยปกติสักทีเดียวนะคะเพราะว่าเพิ่งหายจากหวัดมาแล้วก็รีบมาทำคลิปนี้ให้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะล่วงเลยเวลานานจนเกินไปนะคะนั่นก็คือเป็น My Favorite นะคะประจำปี2017แล้วนะคะตั้งแต่เดือนมกราคมกับเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเอาโอเคนะคะมาเริ่มกันที่โหมดแรกนะคะก็เป็นในส่วนของสกินแคร์นั่นเองนะคะมีตัวใหม่ที่ได้ลองเข้ามานะคะก็คือตัวนี้เลยกานิเย่นะคะสกินเนชั่นแนลไมซาร่าคินซิ่งวอเตอร์นั่นเองค่ะหลายคนอาจจะรู้จักกันดีหรือเคยใช้มาก่อนแล้วในช่วงที่ผ่านมานะคะเพราะว่าเขานำเข้ามาขายในเมืองไทยแล้วก็โด่งดังพอสมควรแต่จริงอ่ะมันดังมาตั้งแต่เมืองนอกแล้วคือถ้าเราเคยดูกูรูเมืองนอกเขาจะพูดถึงตัวนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเขาเป็นคินซิ่งวอเตอร์ที่เขาบอกเนาะเป็นสูตรไมซาร่าที่จะช่วยแบบว่าเหมือนแม่เหล็กนะคะดูดซับสิ่งสกปรกเครื่องสำอางความมันอะไรต่างๆออกจากผิวได้อย่างง่ายดายนะคะอันนี้สาเหตุหลักๆที่นัตตี้ซื้อเลยนะนัตตี้บอกเลยว่านัตตี้ไปดูเว็บมานั่นก็คือ Beautypedia ของป้าพอลาชอยนั่นเองนะป้าพอลาชอยให้กานิเย่ตัวนี้นะคะเรท5ดาวเต็มซึ่งแบบว่าจะไม่ซื้อก็แปลกแล้วนะคะก็คือก็เลยสอยมาแล้วก็พอลองใช้แล้วก็ฟีลลิ่งอะไรต่างๆชอบมากชอบแบบแฮปปี้มากแต่ขอติอยู่นิดนึงนะคะเรื่องของกลิ่นนัตตี้รู้สึกว่ามีความกลิ่นของความแบบว่าดิบๆกลิ่นพวกแบบว่าสารเคมีอะไรพวกเนี้ยหลุดออกมานิดนึงเวลาเช็ดนะคะก็เลยแบบว่าแอบแบบว่าไม่ค่อยชอบเรื่องกลิ่นสักนิดนึงอันต่อไปนะคะก็คืออันนี้เลย Eggnog Acne Shot Toner นะคะอันนี้บอกก่อนว่าทางแบรนด์ส่งมาให้นัตตี้นะคะหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักแบรนด์ Eggnog เนาะแบรนด์ Eggnog เขาเป็นแบรนด์ของคนไทยค่ะแต่รู้สึกว่าส่วนผสมอะไรต่างๆจะนำเข้ามาจากญี่ปุ่นนะหรือว่าผลิตจากญี่ปุ่นนี่แหละถ้าเท่าที่นัตตี้พอจำได้นะคะนี่ก็คือเป็นโทนเนอร์ในรูปแบบสเปนนะคะเขาบอกว่าจะช่วยในเรื่องของการป้องกันกระบวนการก่อตัวของสิวใหม่ยับยั้งการอักเสบรูปร่างของสิวเก่าป้องกันผิวหน้าจากแบคทีเรียระหว่างวันและเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้อย่างล้ำลึกแล้วก็โดยไม่ทิ้งความมันบนใบหน้านั่นเองนะคะก็อารมณ์เหมือนประมาณสเปรย์น้ำแร่แหละแต่เป็นสเปรย์น้ำแร่ที่ช่วยในเรื่องของการเป็นสิวโดยเฉพาะด้วยนั่นเองนะคะก็คือมันก็ดูแบบว่าดูต่างจากสเปรย์น้ำแร่ที่เราใช้อยู่ปกติก็เลยดูมีความน่าสนใจร้านนี้ได้รับการเลยคอมเมนต์มาจากเพื่อนนิชันเองนะคะในหนึ่งในแก๊งชายแทนนั่นก็คือน้อยหนึ่งนั่นเองน้อยหนึ่งเลยคอมเมนต์ว่าตัวนี้ดีแล้วก็เลยแบบว่าต้องลองนะคะก็ใช้แล้วชอบมากเพราะว่าด้วยความที่มันง่ายก็คือสามารถหลังล้างหน้าเสร็จสามารถฉีดสเปรย์ไปได้เลยหรือว่าระหว่างวันเราออกไปข้างนอกค่ะก็สามารถสเปรย์ระหว่างวันได้ด้วยก็คือรู้สึกอุ่นใจมากกว่าการใช้สเปรย์น้ำแร่ปกติติดในเรื่องของราคานิดนึงนะราคาแอบสูงนิดนึงนะกับเทียบกับปริมาณที่ได้แล้วแบบตัวต่อไปนะคะแน่นอนเป็นตัวนี้เลยนะคะฟาโคล่าลิปสติกนะคะก็คือคุณอาจจะเคยเห็นนัตตี้โพสไปแล้วนะคะพอดีอันนี้เป็นทางแบรนด์ส่งมาให้นะคะทั้งเซตเลยนัตตี้ก็เลยได้ลองตัวนี้คืออยากลองมานานแล้วแล้วก็ได้ลองสักทีนะคะแล้วก็ในแก๊งชายแท้หลายๆคนก็เลยคอมเมนต์ตัวนี้มากเป็นพิเศษตัวนี้มันเป็นสารสกัดที่เขาเรียกว่าโพทิโอไกเคนนะคะซึ่งสกัดมาจากบริเวณสันจมูกกระดูกอ่อนของปลาแซลมอนนะโพทิโอไคเคนค่ะมันจะเป็นอารมณ์เหมือนคอลลาเจนนะคะที่อยู่ในร่างกายเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะร่างกายเราก็จะผลิตน้อยลงมากขึ้นตัวนี้จะเด่นในเรื่องของการลดริ้วรอยนั่นเองนะคะแต่ที่เท่าที่สัมผัสได้ตัวนี้อ่ะมันต่างกับตัวไวท์เทสอย่างนิดนึงเพราะว่าตัวนี้รู้สึกมีความแบบว่าชุ่มชื้นกว่าตัวไวท์เทสอยู่นิดนึงแต่ในเรื่องของอื่นๆน่ะก็มีความคล้ายกันก็คือเนื้อสัมผัสบางเบาวิธีการใช้ง่ายมากอันนี้นัตตี้ใช้จนแบบว่าใกล้จะหมดแล้วอีกที่หนึ่งก็คือจะหมดแล้วสำหรับต่อไปนะคะเป็นมอยเจอไรเซอร์นั่นเองนะคะพอดีว่าเก็บห้องแล้วก็ไปเจอตัวนี้เราก็เลยบอกเฮ้ยเรามีตัวนี้อยู่อ่ะน่าสนใจก็เลยหยิบแกะออกมาลองนะคะก็คือเป็นตัวนี้เลยมาร์คเฮาส์นะคะอะควาพัมอินสแตนท์ไฮเดรชั่นซิสเต็มนะคะก็คือเป็นมอยเจอไรเซอร์ของแบรนด์มาร์คเฮาส์นะคะที่นัตตี้เคยทำรีวิวไปแล้วค่ะเป็นมาร์คที่เป็นแบบว่าแผ่นแปะแล้วก็ยกกระชับนะคะอันนี้มันเป็นแบรนด์ในเครือเดียวกันนะคะก็คือมาจากเกาหลีนั่นเองนะคะอารมณ์เหมือนชิซาโดอะควาราเบลตัวGL อะแต่ที่นัตตี้ชอบตัวนี้มากกว่าตัวอะควาราเบลเพราะว่าเนื้อเขามีความแบบดูเป็นเจลแบบข้นๆน่ะแต่มีความเป็นแบบว่าเจลหนึบๆแบบมันเหมือนแบบว่าละลายเคลือบไปกับผิวเลยตัวนี้เขาบอกว่านอกจากเป็นมอยเจอไรเซอร์ค่ะก็จะเป็นแบบว่าเมคอัพเบสด้วยแล้วก็เป็นโอเวอร์ไนท์มาด้วยก็คืออย่างชื่อเลยคือแบบว่ามัน
มันแบบว่าเคลือบผิวได้ดีมากคือนัตตี้ชอบฟิลเวลาที่แบบว่าทาลงไปแล้วหรือว่าทาบกหนาๆครับไม่ว่าจะทาเยอะหรือว่าทาน้อยนะเวลาตื่นมาตอนเช้าอ่ะมันจะเห็นว่ามันยังไม่หายไปหมดอ่ะมันยังรู้สึกว่ามีอะไรเคลือบผิวอยู่ซึ่งแบบว่ามันเหมาะกับการเป็นมอยเจอไรเซอร์เวลาตอนกลางคืนปริมาณเยอะมาก100 มล.ใช้จนแบบว่าใช้จนลืมอ่ะเอาง่ายๆอ่ะเดี๋ยวนี้นะคะมีแฮร์แคร์กันสักนิดนึงนะคะแฮร์แคร์ที่นัตตี้ได้ลองแล้วก็ชื่นชอบเลยนะคะนั่นก็คือเป็นลายของตัวนี้ค่ะมอยไดแอนนะคะเป็นลายเอ็กซ์ตร้าดาเมจรีแพร์นะคะนัตตี้ได้ลองใช้ทั้งตัวแชมพูแล้วก็ตัวคอนดิชเนอร์เลยค่ะเป็นสูตรที่เป็นแบบว่าออยล์เบสนะคะของญี่ปุ่นจะเป็นสไตล์นี้หมดก็คือจะเป็นแบบว่าแชมพูสูตรไม่มีซิลิโคนแต่คอนดิชเนอร์ก็จะเนื้อข้นเข้มข้นขึ้นมาหน่อยแต่จะมีซิลิโคนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครกังวลเหมือนนัตตี้นะคะให้ทาเฉพาะแค่ปลายติ่งหูลงมานะคะไม่ต้องขึ้นไปถึงหนังศีรษะเพราะว่ามีส่วนผสมของซิลิโคนมาจะไปอุดตันรูขุมขนบริเวณหนังศีรษะได้ในกรณีของคนที่ผมมันมากแบบนัตตี้นะคะนัตตี้ยังไม่ได้ใช้ทุกวันแต่นัตตี้จะใช้เฉพาะใช้ความร้อนกับเส้นผมจัดแต่งทรงผมอะไรพวกนี้นัตตี้ก็จะใช้คู่นี้เป็นหลักนะคะเพราะว่ามันฟื้นฟูผมได้โอเคนะคะแล้วก็ใช้คู่กันแล้วรู้สึกว่ามันทำให้ผมเหยียดตรงได้แบบเห็นชัดเจนแล้วอย่าให้มีคอนดิชเนอร์ในไซส์เล็กอ่ะเพราะว่ามันราคาเท่ากันแต่แบบว่าแชมพูเราต้องใช้มากกว่าคอนดิชเนอร์อยู่แล้วเนี่ยแชมพูจะหมดและแต่คอนดิชเนอร์ยังเหลืออีกตั้งครึ่งนึงเลยอ่ะตัวต่อไปนะคะที่ใช้คู่กันกับแชมพูกับคอนดิชเนอร์ตัวกีนะคะนั่นก็คือตัวนี้ L'Oreal นะคะ El Sand นะคะ Extra Ordinary Oil นะคะเป็นรุ่นขวดแชมพูที่เพิ่งออกใหม่มานะคะเขาบอกว่าตัวนี้มีส่วนผสมจากดอกไม้ทั้งหมด6ชนิดนะคะแล้วก็เด่นๆก็คือรู้สึกจะเป็นกุหลาบจากฝรั่งเศสนะคะก็คือตัวนี้รุ่นตัวนี้คือจะมีความพิเศษตรงที่มันมีความกลิ่นหอมมากกว่าตัวอื่นนะคะที่นัตตี้ชอบตัวนี้เพราะว่าเราชอบ extraordinary oil อยู่แล้วนะคะสูตรที่นัตตี้ชอบก็คือเป็นสูตร Japan Limited คือเนื้อมันจะเข้มข้นกว่าสูตร original ปกตินะคะนัตตี้บอกก่อนเลยว่าเนื้อตัวนี้อยู่ระหว่างกลางก็คือ2 ตัวนี้พอใช้คู่กันแล้วรู้สึกว่าหลังจากที่สระนะแล้วโดยที่แบบว่าไม่ได้ได้ผมนะเป่าแค่พัดลมปกติธรรมดาแล้วรู้สึกว่าผมมันเหยียดแล้วก็ทิ้งตรงแบบเห็นได้ชัดเจนมาถึงบอดี้แคร์กันบ้างดีกว่านะคะบอดี้แคร์ตัวนี้ที่ได้ลองเลยแล้วชอบนะคะนั่นก็คือOriginal Soul นะคะสูตรที่นัตตี้ชอบเป็นสูตร For Men นะคะแล้วก็กลิ่นนี้ด้วย Lemon and Lime นะคะคือตัวเนี้ย For Men ก็จริงแต่จริงๆมันก็สามารถใครก็ใช้ได้แหละสูตร For Men นะคะก็คือสามารถทั้งสระผมก็ได้แล้วก็อาบน้ำด้วยก็ได้นะคะก็คือแบบว่าง่ายมากเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาปีนี้เป็นโกใหม่ที่นัตตี้ตั้งขึ้นให้กับตัวเองนะคะก็คือนัตตี้หันมาออกกำลังกายด้วยการเดินแล้วก็วิ่งหลังจากที่เราออกกำลังกายเสร็จนัตตี้ชอบใช้ตัวนี้เพราะว่ากลิ่นเขาบอกว่าขวดนี้ขวดนึงอะค่ะมีเลมอนทั้งหมด5 ลูกแล้วก็ลายทั้งหมด20 ลูกนะคะก็แบบคือเปิดกลิ่นมาแบบมันใช่เลยมันกลิ่นมาแบบมันตีขึ้นมาแบบมันรู้สึกถึงความเปรี้ยวสดชื่นรู้สึกถึงความกระปี้กระเป๋าแบบว่าเวิร์กมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวนี้เขาสามารถอย่างที่บอกเนาะสามารถสระผมก็ได้แล้วก็อาบน้ำก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะนัตตี้แนะนำเลยนะเหมาะสำหรับใครที่ชอบไปเล่นที่ฟิตเนสนะคะก็คือสามารถพกขวดนี้ขวดเดียวแล้วก็อย่างนึงที่นัตตี้เห็นได้ชัดเลยนัตตี้ใช้แล้วไม่แพ้นะคะก็คือสระผมได้ไม่คันหัวอาบน้ำได้สิวไม่ขึ้นหลังเพราะฉะนั้นก็ผ่านนะคะแต่ข้อเสียขอตีนิดนึงคือกลิ่นมันหอมก็จริงแต่กลิ่นไม่ติดตัวเลยนะบอกเลยแต่ฟีลลิ่งตอนอาบคือดีต่อไปนะคะถ้าหลายคนติดตามนัตตี้มาตลอดนัตตี้จะรู้ว่านัตตี้ชอบใช้ออยล์ในการบำรุงผิวตัวนะคะเพราะว่ามันใช้ง่ายแล้วก็นัตตี้ไม่ชอบทำการนวดโลชั่นเท่าไหร่มันนานก่อนจะซึมเข้าผิวใช้ออยล์ง่ายกว่านะคะตัวออยล์ที่ได้ลองล่าสุดนะคะมาจากในร้านบูธนะคะนั่นก็คือตัวนี้ Inecto นะคะ Natural Argan Body Oil นะคะถ้าใครเคยดูBase of the Year ตลอดนัตตี้ชอบของตัว Kissy Kissy นะคะอันนั้นอ่ะเขาจะมีส่วนผสมน้ำมันแบบว่าเพียวๆจากธรรมชาติเลยตัวนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ข้อตัวนี้ส่วนผสมหลักๆเขาเป็นพาราฟินลิควิดนะคะคือไม่ใช่มีเนอร์ออยล์นะมีเนอร์ออยล์จะเป็นออยล์ที่เป็นเกรดต่ำซึ่งก่อให้เกิดอาการอุดตันและสิวขึ้นหลังได้ซึ่งนัตตี้เคยเป็นมาแล้วแต่ตัวอันเนี้ยพาราฟินลิควิดนะคะคือเป็นอารมณ์เหมือนมีเนอร์ออยล์แหละแต่เกรดที่สูงกว่าเขาเคลมว่าไม่ก่อให้เกิดอาการอุดตันนั่นเองนะคะแล้วส่วนผสมอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรมากคือแบบว่าสารเคลือบผิวนู่นนี่นั่นแล้วก็มีแบบว่าอาร์แกนออยล์วิตามินอีแล้วก็น้ำหอมนั่นเองนะคะก็คือแต่ที่นัตตี้ชอบก็คือเขามีหัวปั๊มให้ด้วยก็คือแบบว่าใช้งานง่ายสามารถแบบว่าฉีดลงไปที่ผิวแล้วก็แบบว่านวดตัวได้เลยแต่ก็นั่นแหละคืออะไรหลายๆอย่างคือด้วยความที่แบบว่ามาอยู่ในร้านบูธมีโปรโมชั่นบ่อยราคาก็ไม่ได้แพงมากแล้วก็เป็นแบบว่ากลิ่นก็กำลังดีแล้วก็มีส่วนผสมจากอาร์แกนออยล์ก็เป็นออยล์ทาผิวตัวหนึ่งที่นัตตี้ชอบนะคะแล้วก็ดีกว่าการใช้เบบี้ออยล์เนี่ยมาถึงเล็บกันสักนิดนึงนะคะนั่นก็คือตัวนี้ค่ะ OPI นะคะ Glitter On นะคะ Natural Nail Base Coat นะคะก็คือเป็นเบสโค้ดนั่นเองแต่เป็นเบสโค้ดที่
ชื่อบอกเลย Glitter Off สำหรับคนชอบทา Glitter โดยเฉพาะเป็นสายที่ชอบทา Glitter แบบนาตี้จะรู้ดีว่า Glitter มันล้างค่อนข้างยากสัมผัสแรกที่นาตี้ลองคือแบบได้กลิ่นแล้วแบบนี่มันกาวลาเท็กซ์ใช่แม่งโคตรเหมือนกาวลาเท็กซ์คือใช้คำว่าเอากาวลาเท็กซ์มาทาแทนก็ได้ปะวะแต่ถ้าใช้ตัวเบสโค้ตตัวนี้ค่ะมันสามารถใช้นิ้วแบบแคะแล้วก็ดึงออกได้เลยแล้วมันลอกออกมาเป็นแผ่นเลยอะคือแบบว่าไม่ต้องล้างเล็บไม่ต้องอะไรเลยคือแบบว่าแล้วหน้าเล็บก็ไม่เยินด้วยแต่ข้อเสียที่นัตตี้พบเจอสำหรับการใช้ตัวนี้นะคะก็คือมันจะทำให้ยาทาเล็บที่เราทาหลังจากตัวนี้ไปมันติดไม่ค่อยทนอยู่ได้เต็มที่ก็ประมาณวันสองวันถึงสองวันก็จะมีบางเล็บแต่ว่าเริ่มร่อนขึ้นมาสักนิดนึงแล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าไม่ต้องการแบบว่าอยู่ทนอยู่นานอะเหมาะกับการแบบว่าเหมือนล่าสุดที่นัตตี้ทำก็คือเป็นคลิปแต่งหน้าที่เป็นธีมวาเลนไทน์อะนัตตี้ถ่ายสองวันติดเลยนะเพราะฉะนั้นนะคะแต่เห็นป่าวว่านัตตี้เปลี่ยนสีเล็บว่านัตตี้ก็ใช้อันนี้แหละค่ะก็คือทาสีอันนึงแล้วก็ลอกออกเลยแล้วก็ทาอันใหม่แล้วก็สามารถลอกออกได้เลยก็คือมันสะดวกสำหรับใครที่แบบว่าต้องการทาเล็บแบบว่าบันไววันอ่ะแบบว่าใช้งานแค่แบบว่าวันนี้พรุ่งนี้มาถึงหมดเมคอัพนะคะหมดเมคอัพบอกเลยว่าน้อยมากใช้อะไรเดิมๆมีเพิ่มเติมคือลิปสติกอย่างเดียวนะคะตัวแรกเลยที่ลงรูปที่ทาลิปสติกตัวนี้ที่ไลน์แล้วทุกคนถามเยอะนั้นก็คือเป็น Intuit นะคะ Liquid Matte นั่นเองนะคะอันนี้เป็น5เฉดเป็น5เฉดสีใหม่ที่เขาเพิ่งออกนะคะสีที่นัตตี้ชอบนั่นก็คือเบอร์5เลยนะคะชื่อสีว่าโลกสีแบบว่าส้มอิฐที่แบบว่าเป็นโทนน้ำตาลสวยมากคนผิวเข้มไม่ควรพลาดสีนี้เลยคือแบบทาแล้วขึ้นมากจริงๆคืนนี้บอกเลยว่าไม่ได้คาดหวังกับเนื้อลิปสติกเขาเลยนะปรากฏว่าเฮ้ยเนื้อดีว่ะเนื้อดีแบบดีอ่ะดีกบสีปากได้มิดแน่นสนิทติดทนนานแต่จะมีข้อเสียอยู่นิดนึงคือเขาจะไม่ได้แห้งเขาจะเซ็ตตัวค่อนข้างช้าแล้วก็ไม่ได้แห้งสนิทเลยนะคะไม่ได้แห้งแบบแมทแห้งๆเหมือนจอนาน่าที่นัตตี้เคยใช้นะจะไม่แห้งฟิลนั้นเลยแต่แบบมันจะมีความหนึบที่ปากอยู่นิดนึงแต่บอกว่าไม่ค่อยนะแต่ไม่ได้น่ารำคาญสักเท่าไหร่นะถือว่าลดหลั่นกันได้ด้วยราคาที่มันค่อนข้างถูกสำหรับสีอื่นนัตตี้รู้สึกเฉยๆนะแต่นัตตี้ชอบสีนี้มากที่สุดอันต่อไปนะคะถ้าเรารู้สึกว่าเราการทาลิปแมทมาตลอดเรารู้สึกว่าเบื่อแล้วแบบชีวิตจำมันแหละได้ปากที่แบบว่าดูเจอดูชุ่มชื้นขึ้นมาบ้างนะคะนั่นก็คือเป็นตัวนี้สตูดิโอเมคอัพนะคะ smooth color lip crayon นะคะสตูดิโอเมคอัพนะคะเป็นแบรนด์เครื่องสำอางที่เพิ่งเข้ามาในเมืองไทยนะคะเพิ่งเปิดยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการก็คือเป็นแบรนด์ที่มาจากอเมริกาแล้วก็ตอนนี้มีขายเป็นทางการที่ Yves and Boy เท่านั้นนะคือเขาเป็นลิปเคยอนนั่นเองค่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วนั่นเองนะคะลิปเคยอนอารมณ์เหมือนคลินิกชับบี้สติกอะค่ะแต่คลินิกชับบี้สติกไม่มีสีนี้นั่นเองก็เลยชอบเป็นสีนูดที่แบบนูดกันตายนูดง่ายๆนูดโง่ๆนะคะทาได้ทุกวันคิดอะไรไม่ออกทาสีนี้ทาไปออกกำลังกายก็ทามาแล้วคือมันเป็นนูดที่แบบสวยอะเป็นนูดที่แบบกำลังดีไม่เยอะจนเกินไปไม่ปวดจนเกินไปสีนี้เป็นสีรู้สึกเป็นนูดอันเดียวที่มีนะคะเบอร์สีนะคะชื่อสีแชมเปญนะคะแต่เนื้อจะมีความวาวตามสไตล์ลิปเคยอนนะคะเพราะว่าถ้าใครเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบแมทข้ามไปเลยโอเคนะคะก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับ My Favorite นะคะตั้งแต่เดือนมกราคมกับเดือนกุมภาพันธ์นะคะในไตรมาสแรกของปี2017นี้นะคะก็ฝากทุกคนด้วยละกันนะคะวันนี้ก็ขออภัยอีกครั้งนะคะสำหรับเสียงของนัตตี้นะคะที่ค่อนข้างแหบแห้งนะคะเพราะว่านัตตี้เพิ่งหายป่วยนะคะเดี๋ยวต้องขอตัวไปกินยาก่อนละกันค่ะวันนี้ไปก่อนละกันนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะเดี๋ยวจะเป็นหวัดเหมือนนี่นะจ๊ะ